กระต่ายพันนิพาเข้าแจ้งความเอาผิดเพจปลอมแอบอ้างชวนเล่นพนันก่อนหน้านี้นักร้องสาวกระต่ายพันนิพาออกมาโพสต์แจ้งข่าวว่าเธอถูกเพจปลอมงมเอาชื่อไปแอบอ้างโยงเว็บพนันโดยระบุว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเพจนี้คือเพจปลอมนำรูปและคลิปของกระต่ายไปโพสต์เฟซติดเว็บพนันทางเราไม่เคยรับเว็บพนันทางเราได้ดำเนินคดีแล้วเรียบร้อยหากยังไม่หยุดทำทางเราจะเอาให้ถึงที่สุดล่าสุดเจ้าได้โพสต์ภาพหน้าสถานีตำรวจพร้อมเตือนภัยว่าวันนี้กระต่ายได้มาแจ้งความลงบันทึกประจำเพื่อดำเนินคดีต่อผู้ที่กระทำการใดๆให้ได้รับความเสียหายไม่ว่าจะเป็นการสร้างเพจปลอม Facebook ปลอม TikTok ปลอมหรือการนำภาพและคลิปวิดีโอของกระต่ายไปโพสต์โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตทำให้เกิดความเสียหายเข้าใจผิดรวมถึงเชิญชวนไปเล่นเว็บพนันหลอกให้ทำธุรกรรมการเงินและการแอบอ้างต่างๆถ้ามีผู้กระทำการใดๆดังกล่าวที่กระต่ายและบุคคลอื่นได้รับความเสียหายเราจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอบคุณ FC ที่เป็นห่วงได้ส่งข้อมูลภาพคอมเมนต์คลิปต่างๆเฟซปลอมของบุคคลที่แอบอ้างดังกล่าวกระต่ายขอแจ้งตรงนี้เลยนะคะกระต่ายมีเพจเดียวและเฟซเดียวคือ FB กระต่ายพันนิพาผู้ติดตาม 1.6M เพจกระต่ายพันนิพาแฟนเพจผู้ติดตาม 1.8M ขอบพระคุณทุกความห่วงใยและกำลังใจนะคะกระต่ายพันนิพาแจ้งความมีเพจปลอมแอบอ้าง ส.ส.เพื่อไทยรุมถามประชาชนจะได้ใช้เงินดิจิทัล 10,000 เมื่อไหร่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังแจงยิบส.ส.เพื่อไทยรุมถามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังประชาชนจะได้ใช้เงินดิจิทัล 10,000 เมื่อไหร่จุลพันธ์แจงยิบรับฟังทุกฝ่ายย้ำกระตุ้นเศรษฐกิจอิงฝากรัฐบาลทำโครงการนี้ให้สำเร็จเมื่อเวลา 16 นาฬิกาวันที่ 10 ตุลาคมที่พักเพื่อไทยพท.มีการประชุมส.ส.พักเพื่อไทยนำโดยนายชูศักดิ์สิรินินรักษาการหัวหน้าพักนายวิสุทธิ์ชัยนรุณประธานส.ส.พักนายอดิศรเพียงเกตประธานวิปรัฐบาลนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังและนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยมีนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเข้าร่วมประชุมด้วยผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงหนึ่งมีส.ส.พักเพื่อไทยหลายคนสอบถามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังเกี่ยวกับนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทพร้อมสะท้อนความเห็นประชาชนในพื้นที่ว่าทุกคนต่างเฝ้ารอนโยบายดังกล่าวอยากให้เริ่มโครงการได้โดยเร็วที่สุดและต้องการให้ขยายรัศมีในการใช้เงินมากกว่า4กิโลเมตรเพราะในบางพื้นที่ลำบากในการเดินทางใช้จ่ายเช่นพื้นที่บนเขาบนดอยรวมทั้งผู้สูงอายุที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือหรืออินเทอร์เน็ตจะสามารถใช้เงินในโครงการนี้ได้หรือไม่นายจุลพันธ์ชี้แจงว่าเบื้องต้นขอชี้แจงว่ารัฐบาลรับฟังเสียงทั้งเห็นด้วยและคัดค้านทั้งเห็นด้วยอยากให้เดินหน้าโครงการให้เรียบร้อยและอีกส่วนหนึ่งก็ขอให้ยับยั้งได้หรือไม่ในฐานะรัฐบาลเรารับฟังทั้งหมดแต่ในภาคเอกชนที่รับฟังมาอยากเห็นการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านนโยบายนี้ส่วนประชาชนได้สะท้อนเป็นเสียงเดียวกันอย่างเป็นเอกฉันท์ว่าให้เดินหน้าโครงการเพื่อให้เงินตัวนี้ต่อยอดชีวิตของเขานายจุลพันธ์กล่าวว่าวันนี้ประเทศไทยไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่เข้มแข็งมุมมองที่เสนอออกมาหลายมุมมองแม้จะเป็นอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยก็เป็นมุมมองรักษาเสถียรภาพแต่กลไกที่เป็นเครื่องมือในการบริหารเศรษฐกิจ
มีทั้งกลไกทางการเงินและกลไกทางการคลังซึ่งกลไกทางการเงินอยู่ในมือธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นหลักในการรักษาเสถียรภาพระบบเศรษฐกิจแต่กลไกในการคลังอยู่ในกระทรวงการคลังและรัฐบาลเพื่อกระตุ้นให้เศรษฐกิจเติบโตขณะนี้ทุกคนรู้ว่าประเทศไทยอยู่ในสถานะของสังคมผู้สูงอายุและมีความเสี่ยงต่อระบบการเงินการคลังของประเทศถ้าปล่อยแบบนี้ต่อไปประเทศไทยจะเติบโตเหมือนกับ10ปีที่ผ่านมาโตไม่ถึง 2% จะถึงจุดที่แตกหักคือรายรับของรัฐและงบประมาณของรัฐไม่สามารถเติบโตไปกับสวัสดิการที่จะให้กับประชาชนทั้งผู้สูงอายุหรือใครก็ตามซึ่งเป็นความเสี่ยงฉะนั้นรัฐบาลมองเห็นแล้วว่าการเติบโตของประเทศไทยใน10ปีที่ผ่านมาไม่สามารถโตได้เต็มศักยภาพเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านเรายังโตเพียงแค่ปีละ 3% กว่าซึ่งต่ำกว่าภูมิภาคมากมายนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังนายจุลพันธ์กล่าวอีกว่าวันนี้เราจึงมีความจำเป็นที่จะต้องดึงประเทศไทยให้กลับมาเติบโตเหมาะสมกับศักยภาพและคนในประเทศรัฐบาลจึงมองว่าการเติบโตในระดับ 5% เป็นระดับที่มีความเหมาะสมเป็นอย่างต่ำกลไกที่จะใช้หนึ่งในนั้นคือนโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาทซึ่งรัฐบาลที่นำโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังมีความครอบคลุมหลายมิติเมื่อไปเปิดดูนโยบายเร่งด่วนที่เราแถลงนโยบายไปเมื่อเดือนกว่าเราทำไปเกือบหมดแล้วและปีหน้าคิดอยู่ว่าทำอะไรเพราะเราทำไปหมดเล่มแล้วนี่คือสิ่งที่เราต้องรีบแก้ไขให้กับประชาชนสิ่งที่เราทำนอกจากการเดินหน้านโยบายเงินดิจิทัลคือการลดค่าใช้จ่ายของประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาไฟฟ้าที่เหลือ 3.99 บาทสตางค์ราคาน้ำมันดีเซลวีซ่าฟรีให้กับนักท่องเที่ยวบางประเทศซึ่งตอนนี้ยอดการจองยอดการเข้าประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวนโยบายที่เราไปกิโยตินกฎหมายที่เป็นข้อกำจัดต่างๆในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพของประชาชนเราเดินหน้าหมดซึ่งเวลาเราดูเราต้องดูเป็นแพ็กเกจใหญ่ยืนยันว่านโยบายนี้จะทำให้ชีวิตพี่น้องประชาชนดีขึ้นนายจุลพันธ์กล่าวต่อว่าสิ่งที่เรากำลังเดินหน้าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตขณะนี้มีความเข้าใจค่อนข้างสับสนบางส่วนอาจจะเป็นเรื่องของมุมมองทางการเมืองที่ต้องการโจมตีในตัวนโยบายหรือบุคคลของเราก็ตามแต่ทุกอย่างชี้แจงได้จึงขอฝากส.ส.ช่วยรัฐบาลชี้แจงความเข้าใจในหลายๆประเด็นเงินเฟ้อถามว่าห่วงหรือไม่ยืนยันว่าไม่กระทบมากเพราะเงินเฟ้อช่วงที่ผ่านมามีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายจาก 1.25 เป็น 2.50 เพิ่มมา 5.3 สามารถหยุดยั้งเงินเฟ้อในระดับที่น่าพึงพอใจซึ่งเป็นนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยเงินเฟ้อจาก 5% ขณะนี้เหลือ 0.3% ต่อให้มีนโยบายนี้เข้ามาเราก็มีกลไกควบคุมดูแลให้ความเหมาะสมแต่เรามีความจำเป็นที่จะต้องขยายฐานขยายเศรษฐกิจให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดีขึ้นนายจุลพันธ์กล่าวว่าเรื่องที่สองที่มีการกล่าวหาว่านโยบายนี้จะไปซื้อคริปโตจากต่างประเทศมาแจกประชาชนนี่เป็นความเข้าใจผิดเราไม่ได้แจกเงินเหรียญคริปโตเงินนี้คือเงินบาทเดิมเพราะเงินบาทที่ไปอยู่ในรูปแบบของดิจิทัลวอลเล็ตทุกบาทจะต้องถูกแบกด้วยเงินบาทของไทยจริงๆมันจะไม่มีการเปลี่ยนค่าหรือเก็งกำไรได้มันคือเงินบาทในรูปแบบดิจิทัลคิดง่ายๆคือเปรียบเสมือนเป็นคูปองที่เทียบเท่ากับเงินบาทจำนวนเงิน 10,000 บาทแต่เขียนเงื่อนไขลงไปในคูปองด้วยเพราะเราต้องการให้เงินนี้มันกระตุ้นเศรษฐกิจจริงๆเกิดการหมุนเวียนในเศรษฐกิจจริงๆถึงได้กำหนดว่าต้องใช้ภายใน6เดือนต้องใช้กรอบระยะทางที่กำหนดและห้ามเอาไปใช้ในบางประเภทนโยบายนี้จะเป็นนโยบายแรกที่จะหมุนเวียนเศรษฐกิจมากกว่านโยบายใดๆก็ตามที่ประเทศไทยเคยใช้มาทั้งนี้
ไม่กล้าไปเทียบกับในโลกแต่อาจจะมากที่สุดในโลกก็ได้เพราะในโลกไม่เคยมีกลไกนี้ในการส่งเม็ดเงินไปยังประชาชนแล้วเขียนกลไกให้มันเกิดการหมุนเวียนลงทุนและการใช้จ่ายเราเห็นประชาชนในหลายจังหวัดเตรียมรอรับนโยบายนี้ด้วยการเตรียมการลงทุนในภาคการผลิตไปจ้างงานไปซื้อสินค้าประเภททุนมารองรับเมื่อเงินมาถึงก็สามารถนำเงินส่วนนี้มาลงทุนในการประกอบอาชีพนายจุลพันธ์กล่าวนายจุลพันธ์กล่าวต่อว่าเม็ดเงินเหล่านี้จะไม่ได้ลงเพียงแค่นี้เพราะเราได้พูดคุยกับสถาบันการเงินของรัฐบางแห่งเช่นธกส.ธนาคารออมสินสิ่งที่เขาต้องการทำคือเมื่อประชาชนจะนำเม็ดเงินที่มาจากดิจิทัลวอลเล็ตและมีแผนลงทุนในการประกอบอาชีพที่ชัดเจนแล้วไปคุยกับธนาคารของรัฐก็พร้อมที่จะให้กู้เงินเพิ่มเติมเพื่อไปประกอบอาชีพนี่คือการสร้างเม็ดเงินมหาศาลในกระบวนการลงทุนและเม็ดเงินในประเทศไทยทั้งนี้สิ่งที่เราเดินหน้ามาขณะนี้เราเห็นแสงที่ปลายอุโมงค์เราเห็นโอกาสเห็นความหวังของประชาชนว่าเขาจะสามารถนำเม็ดเงินเหล่านี้ไปต่ออายุไปยื้อชีวิตไปประกอบอาชีพสร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังนายจุลพันธ์กล่าวอีกว่าเราพร้อมที่จะผ่อนปรนในเรื่องพื้นที่อนุกรรมการขับเคลื่อนเรารับฟังและมีการพูดคุยกันในสัปดาห์นี้โดยอาจจะขยับเพิ่มจาก4กิโลเมตรเป็นตำบลเป็นอำเภอก็ได้ซึ่งหากเกิดขึ้นจริงตนเชื่อว่าการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจจะมีเพิ่มมากขึ้นทั้งนี้กลไกทำนโยบายต้องมีการยืนยันตัวตนระดับหนึ่งถ้าใครไม่ยืนยันตัวตนถือว่าสละสิทธิ์แต่เรากำลังดูอยู่และขอข้อมูลแล้วว่าถ้าจะหาเกณฑ์ในการบอกว่าใครรวยใครจนจะใช้เกณฑ์อย่างไรเช่นรายได้ที่ไปยื่นแบบต่อสรรพากรหรือบัญชีเงินฝากว่ามีเงินเท่าไหร่แต่เราต้องหาตัวเลขที่เป็นธรรมกับทุกฝ่ายนายจุลพันธ์กล่าวต่อว่าส่วนคำถามเรื่องผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้นั้นจะแก้ไขอย่างไรเบื้องต้นที่เราคิดโครงการเราคิดว่าจะให้เขาต้องไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารของรัฐเมื่อยืนยันตัวตนแล้วอาจจะมีกระดาษมา1ใบและมี QR code ให้ไปซื้อของแลกเปลี่ยนกับคนที่มีแอปพลิเคชันหรือคนที่มีสมาร์ทโฟนได้เลยแต่เรากำลังหาหนทางที่จะทำให้ดีกว่านี้คือเมื่อยืนยันตัวตนแล้วจะบันทึกในบัตรประชาชนแล้วนำใช้บัตรประชาชนกับแอปพลิเคชันของอีกคนหนึ่งเพื่อทำการแลกเปลี่ยนได้แต่ต้องมีการยืนยันใบหน้าเพื่อไม่ให้สามารถให้ใครไปแอบอ้างหรือใช้บัตรประชาชนของท่านไปขึ้นเงินได้นางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยด้านนางสาวแพทองธารกล่าวว่าประชาชนในพื้นที่กำลังรอคอยนโยบายนี้อย่างใจจดใจจ่อเราเห็นได้ชัดว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยไม่ได้ถูกกระตุ้นในภาพรวมและภาพใหญ่แบบนี้มานานแล้วตนจึงหวังว่านโยบายนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศได้ครั้งใหญ่หากเราทำสำเร็จต่างชาติจะดูเราเป็นตัวอย่างด้วยซ้ำว่าเราทำได้อย่างไรนางสาวแพทองธารกล่าวต่อว่านอกจากกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วยังยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนถือว่าเป็นนโยบายที่สำคัญอย่างมากแน่นอนว่ารัฐบาลนี้มีนโยบายอื่นๆที่ทำควบคู่กันไปด้วยโดยได้เริ่มคิกออฟไปหมดแล้วเราก็จะเริ่มเห็นผลสำเร็จค่อยๆตามมาในแต่ละนโยบายอย่างไรก็ตามนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตจะนำไปสู่การจ้างงานและเกิดการสร้างอาชีพทั้งกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดก็จะได้รับผลประโยชน์อย่างทั่วกันนอกจากนี้ดิจิทัลวอลเล็ตรัฐบาลจะได้ผลตอบแทนมาในรูปแบบของภาษีซึ่งภาษีที่ได้กลับมาก็จะทำให้รัฐบาลมีงบในการพัฒนานโยบายอื่นๆต่อยอดไปอีกเพื่อพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนรวมถึงเพิ่มโอกาสประชาชนได้วันนี้ที่เราได้ประชุมกันก็รับฟังความคิดเห็นจากส.ส.ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริง
และมาคุยกับรัฐมนตรีแล้วก็ขอฝากรัฐบาลไว้ด้วยว่าให้ทำนโยบายนี้ให้สำเร็จอย่างที่เราได้บอกกับประชาชนไว้เพื่อรัฐบาลเข้มแข็งและประชาชนทุกคนก็จะได้รับประโยชน์ไปพร้อมกันนางสาวแพทองธารกล่าว